สวัสดีครับผมผู้บริหารศูนย์สิคิวตอนนี้ผมได้สัญจรมาที่คอนสารสัญจรมาคนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของรถไบรท์คนหนึ่งที่ปลูกกระหล่ำที่ปาโมดนะครับเราไปพบกับพี่ปาโมดได้เลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับปาโมดโยธาธรรมอยู่ที่อยู่บ้านดงป่าเปื่อยตำบลทุ่งพระอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิบ้านเลขที่30หมู่9ตอนทำยังไงครับกระหล่ำถึงสวยใช้รถพอไรใช้ประมาณกี่ครั้งครับ4ครั้ง4ครั้งวิธีใช้ที่ทำไงครับก็ผสมน้ำ200ลิตรต่อประมาณ50ซีซี50ซีซีโอ้พี่ฉีดประมาณกี่ครั้งนะครับประมาณ4ครั้ง4ครั้งปุ๋ยพี่ได้ใส่เยอะไหมครับถึงงามขนาดนี้ปุ๋ย3ถุงโอ้โห3ถุงเองพี่เคยทำกระหล่ำมาสักครั้งไหมครับไม่เคยทำครั้งแรกเหรอครับอันนี้เป็นครั้งแรกพี่ประทับใจไหมที่ว่ากระหล่ำสวยขนาดนี้ครั้งแรกเองครับประทับใจแล้วพี่รู้จักกับนุชไบรท์ได้ยังไงครับก็มีน้องเคยใช้มาก่อนคือสังคมเดินประกอบเป็นผู้แนะนำวันนี้นะครับพยานพยานครับสังคมเดินประกอบครับบ้านเลขที่บ้านเลขที่บ้านเลขที่29หมู่9บ้านดงกอกด้วยตำบลพระอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับครับแนะนำให้ใช้นี่เกษตรกรตัวจริงครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของนึกฟลายนึกฟลายนี้ใช้แล้วงามไหมครับได้ผล 100% เลยครับ 100% ถ้าคนที่เขาสนใจหรือว่าอยากรู้อยากถามพี่มีเบอร์โทรไหมครับเบอร์โทรครับพี่จะติดต่อถามครับเบอร์อะไรครับเบอร์0859251210ครับอ้าวอีกครั้งครับอีกครั้งความมั่นใจ0859251210ครับคิดว่าพี่จะใช้นุชไบรท์ต่อไปมั้ยครับใช้คิดว่าจะใช้ต่อไปเพราะว่าปลูกส่วนมากก็ปลูกอ้อยครับแล้วกับอ้อยลุงได้ใช้มั้ยครับยังไม่เคยใช้เลยใช้กับผักดูก่อนใช่มั้ยครับใช้กับผักดูก่อนแล้วคิดว่าจะใช้กับอ้อยมั้ยครับเนี่ยคิดว่าจะทดลองใช้พี่เริ่มปลูกนี่มากี่เดือนครับประมาณ45วัน45วันกระหล่ำหัวใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับไม่ครับผมดูกระหล่ำหัวยังใหญ่เลยใบก็ใหญ่ด้วยค่ะใบก็โตด้วยครับเห็นไหมคะโอ้โหปิดหน้าให้ตุ๋ยมิ้นดูใบทั้งหนาทั้งใหญ่หัวก็โตด้วยสมบูรณ์มากเลยค่ะแค่ได้แค่45วันครับผมว่าจะผ่านเลยแต่ผ่านไม่ได้ต้องให้จอดรถลงมาถ่ายเคสดูเนี่ยภูมิใจไหมครับได้ครับผลผลิตดีขนาดเนี้ยครับภูมิใจภูมิใจจะออกประมาณเท่าไหร่คิดว่าจะได้กี่ตันเนี่ยยังไม่รู้เลยเพราะว่าพี่ประโมทเพิ่งทำปีแรกปีแรกค่ะปีแรกก็ประทับใจขนาดนี้แล้วใช่ไหมพี่ครับพี่ประโมทกระหล่ำสวยแล้วก็งามขนาดนี้นะคะจนอดไม่ได้ที่จะต้องมาให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยรถไฟเยี่ยมจริง